นอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsไป2ไอเดียชุด Skypack V1 ซึ่งเป็นชุด Jetpack พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนใบพัดกันค่ะความพิเศษของมันก็คือการออกแบบให้เราสามารถสวมใส่ได้คล้ายกับสะพายเป้อยู่ด้านหลังแล้วก็บินได้ในท่ายืนจะบินขึ้นบินลงท่องเที่ยวก็ได้ตามใจเลยค่ะชุด Jetpack นี้เป็นผลงานของ Daniel Gan ซึ่งเป็นอดีตวิศวกรเครื่องกลภายใต้บริษัท Ascent Dynamics ผู้พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งหลังจากที่ได้พัฒนาตัวต้นแบบ Skypack V1 มาได้ประมาณครึ่งปีล่าสุดก็ทำการทดสอบชุดตัวต้นแบบรุ่นนี้โดยการใช้หุ่นมนุษย์จำลองสะพายเป้ Jetpack เอาไว้บนหลังค่ะพูดง่ายๆก็คือคนที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ในคลิปตอนนี้ไม่ใช่คนนะคะแต่ว่าเป็นหุ่นซึ่งมีชื่อเล่นว่ามิเชลค่ะสำหรับตัวต้นแบบนี้บินได้ในระยะเวลาประมาณ2นาทีที่ความสูง 1-2 เมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้โครงสร้างจากไม้หนักประมาณ36กิโลกรัมส่วนระบบนั้นก็ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาด7กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ขนาด50โวลต์ 36.4 แอมป์อาร์ 1.82 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงพร้อมใบพัดจำนวน12ชุดให้กำลังรวมสูงสุดอยู่ที่84กิโลวัตต์หรือว่า112แรงม้านั่นเองค่ะโดยโครงการในระยะที่2บริษัทเตรียมพัฒนาเครื่องต้นแบบรุ่นต่อไปชื่อว่า Skypack V2 ซึ่งจะมีขนาดและประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นรองรับน้ำหนักนักบินได้จริงที่ประมาณ90กิโลกรัมแต่อย่างไรก็ตามนะคะด้วยข้อจำกัดเรื่องของพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เครื่องต้นแบบรุ่นที่2อาจจะบินได้ภายในระยะเวลาเพียง2นาทีเหมือนกับตัวต้นแบบรุ่นที่1ค่ะส่วนเป้าหมายระยะยาวบริษัทเตรียมพัฒนาชุด Skypack ให้สามารถรองรับน้ำหนักได้รวมกันถึง136กิโลกรัมและใช้โครงสร้างที่มีความแข็งแรงทนทานแต่มีน้ำหนักเบาอย่างเช่นการใช้คาร์บอนไฟเบอร์แทนเฟรมอลูมิเนียมรวมไปถึงการเพิ่มการบรรจุแบตเตอรี่ที่จะช่วยให้บินได้นานขึ้นประมาณ30นาทีค่ะ